ขียนอ่านออกแต่ผู้เดียวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปถามเจ้าของเขาก่อนเอาละครับผมก็จะเชิญนะครับนักพูดจาก PNP นะครับเอาคุณพ่อแดงนะครับเตรียมพร้อมแล้วก็มาแซดให้กับพี่น้องอยู่ตรงนี้ได้รับฟังแล้วก็รับชมเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องมดแดงอ้าวแหมสวัสดีครับนี่มากัน300ก็ตะโกนตะโกนให้มาสัก1,000นะแหมเมื่อกี้ก็ไปแอบส่องไอ้พวกม็อบอะไรนะครับม็อบอะไรนะม็อบแช่แข็งเหรอไอ้ม็อบเวนตะไลพวกนั้นมันมากัน300มันบอกอีสิริโชคมันบอกมา 3,000 ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแหมมึงมากันแค่นี้จะเสอะมาลบมาล้มล้างตระกูลชินวัตรของพ่อกูหลายควายเกิดมาไม่เคยอยากจะด่าใครเลยนะวันนี้ยิ่งมากับแม่ด้วยไม่อยากจะด่าใครพ่อแม่ไม่เคยอารมณ์สั่งสอนให้ด่าคนอื่นไอ้สตีนแหมต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับแหมเขาจะหาว่าม็อบคนเสื้อแดงเนี่ยพูดจาหยาบคายแต่ไอ้เหี้ยพิสิทธิ์นี่นะไอ้นักเรียนนอกไอ้ออกฟอร์ดเนี่ยนะแม่งพูดเหี้ยไปเลยร้อยคำเลยอีสตีนสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลจริงๆเลยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นคนอะไรต่ำช้าต่ำถอยเถื่อนสะทุนขนาดนี้น้องแดงไม่เคยด่าใครเลยจริงๆนะถ้าโกหกได้นะขอให้ฟ้าผ่าบ้านอีสิริโชคสอภาเลยแหมมึงบอกว่ามาใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยพ่อมึงสิเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้ไอ้ควายแหมเป็นไงมึงชนะการเลือกตั้งที่กรุงเทพโอ้ยดีใจฝนตกมาแป๊บเดียวน้ำท่วมแม่ทั้งกรุงเทพสาดใจครับสาดใจแหมเราก็คิดว่าโอ้โหโหมโลงกันใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโหมโลงกันใหญ่วันที่4สิงหาจะโค่นตระกูลชินวัตรถุย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 นี่อีลีน่าจังมึงเห่าหอนออกทีวีนะมึงก็รู้ซะเลยที่มึงพูดอ่ะเรื่องจริงพ่อทักษิณของกูใหญ่มึงจำเอาไว้ต่อไปมึงต้องไปกราบตีนพ่อทักษิณของกูจำเอาไว้อีลีน่าจังปากมันบอกพ่อทักษิณจะปฏิวัติก็ดีสิกูสนับสนุนแหมทำเป็นปากดีด่าคนนู้นคนนี้ทำไมตระกูลชินวัตรจะสั่งทหารไม่ได้ก็ตระกูลชินวัตรชนะเลือกตั้งโวยถูกไหมครับพี่สั่งทหารได้ออกมารักษาความปลอดภัยรักษาความเรียบร้อยแค่ไม่ต้องใช้กระสุนจริงหรอกแค่น้องมาแดงแล้วไปด่ามัน3วัน3คืนนะมันก็ช็อกตายห่ากันหมดแล้วนี่ต่อให้มันหมดเลยนะอีอะไรนะอีบูสกายฮะอีจัดจัดอะไรนะอีป้าเสรีอีอะไรนะอีปองตอง8อีติ่งมันลี่อีสิริโชคอีชาวนอนอีเทพไทยกูต่อให้มึงมาเลยกูคนเดียวกูจะด่าไม่3วัน7วันไม่ซ้ำคำเลยอีควายถ้าเป็นปากดีโกหกตอแหลใส่ร้ายชาวบ้านชาวช่องเขาแหมท้าจริงๆเถอะอีของแพงแพงทั้งแผ่นดินน่ะไปพิสูจน์กันไหมที่ตลาดเนี่ยฮะมึงไปบอกเลยแพงนั่นแผ่นดินแม่ค้าจะได้ตบมึงสลบตายคาตลาดหมูกิโลเท่าไหร่ครับคุณพี่หมูกี่สมัยอภิสิทธิ์อ่ะกิโลละ180ค่าแรงวันละ214บาทไปซื้อหมูกิโลนึงในตลาดได้ค่าแรงวันนึง214บาทใช่มั้ยซื้อหมูได้กิโล180เหลือเงินกลับบ้าน34บาทตอนนี้หมูกิโลละ130ค่าแรงวันละ300ซื้อหมูกิโลนึงเหลือเงิน170บาทมึงไม่มีปัญญาอ่อนยังไงวะไอ้ควายโง่เงิน34บาทกับเงิน170บาทมันบอกว่าเงิน34บาทมากกว่า170บาทตกลงมันโง่หรือมันฉลาดครับโคตรจะโง่เลยเกิดมาไม่เคยด่าใครเลยนะเนี่ยแหมบอกแพงทั้งแผ่นดินเออถ้ามึงอยู่ไม่ได้มึงก็ไปอยู่แผ่นดินอื่นแต่กูพอใจกูจะยึดแผ่นดินนี้บอกนายกยิ่งลักษณ์โง่อ้าวมึงนายกยิ่งลักษณ์โง่แล้วมึงจะโคตรโง่หรอไม่มีปัญญาหน้าเอาชนะนายกของกูเนี่ยให้อีควายอ้าวถูกไปพี่
มันบอกนายกยิ่งลักษณ์โง่แต่เลือกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่เคยชนะนายกยิ่งลักษณ์มึงก็โง่กว่าไกลาแหมวันก่อนเพิ่งรู้นะว่าอภิสิทธิ์นี่เขาตายไปแล้วไปเกาะเสม็ดเข็นแม่ง3คนอะไรนะ3คนแห่4คนโอ๊ยถ้าจะไปถ้าจะกลัวเปียกน้ำมึงจะไปทำไมคนอื่นลำบากลำบนคนอื่นเขาใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไอ้แค่กระโดดลงน้ำทะเลน่ะแล้วไปทะเลใครเขาสั่งสอนให้มึงแต่งตัวแบบนั้นไอ้ควายแค่เรื่องจะคิดมึงจะแต่งตัวไปทะเลมันต้องแต่งตัวแบบนี้ชิวๆแหมแต่งตัวไปอุ้ยแล้วก็จับแบบเลิฟซีนเห็นรูปไหมโอ้ยตัวเองก็กลัวจับมือก็หน่อยสิและเสื้อแดงเป็นอะไรมันนั่งร้องกีด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 กันอยู่เนี่ยบ้านช่องไม่มีอยู่ใช่ไหมโอ้ยเหนื่อยเกิดมาไม่เคยด่าใครเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยและพวกสลิมนี่อย่าลืมนะที่นั้นน่ะมันเป็นสวนลุมนะไม่ใช่โรงแรมปีปินอย่าไปทำอะไรกันไม่ดีมิร้ายไปเช็ดกันนะแล้วก็อย่าลืมจะใส่อย่าลืมเก็บถุงยางอนามัยทิ้งไว้นะยายโดนจับได้เหมือนที่ตำเนียบ มันไป YES YES กันในตำเนียบครับ นี่ไม่ได้พูดจาหยาบคายนะY yes yes แล้ววันก่อนในเลขาไอ้ก่อนมันมาด่านายกยิ่งลักษณ์ว่าพูดอะไรนะในหนังสือเนี่ยมีแต่เรื่องอะไรนะช่องคลอดกับมดลูกนี่อยากก็เลยอยากจะฝากไปถามเลขาก่อนนะถ้าอยากจะรู้เรื่องมดช่องคลอดกับมดลูกนี่นะให้ไปถามคนใกล้ชิดของนายก่อนสมัย14กูยังเล่นกระโดดยางอยู่เลยแต่อีเหี้ยเนี่ยเล่นจำจีมะเขือปอกแปะจนท้องต้องออกจากท้องต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ14อีควายมึงจะด่าใครดีนะกับกรุณากลับไปดูคนใกล้ชิดของมึงด้วยกูเกิดมาไม่เคยด่าใครเลยนะเนี่ยแหมมันบอกครับว่ารัฐบาลนี้ทุจริตคอร์รัปชันเป็นแสนล้านวันนั้นเลยไปคอมเมนต์ใน Facebook ของมันใน Facebook ล้มตระกูลชินวัตรเนี่ยนะเออใช่โคตรจะคอร์รัปชันโคตรจะขี้โกงเลยตั้งแต่โครงการโรงพักโลกเขียวรู้จักไหมครับโรงพักโลกปลอนนะเถาวันขึ้นรถเสาโรงพักแล้วก็มีโครงการอะไรอีกนะทุจริตเนี่ยนะโครงการใครเข้มแข็งถนนฝุ่นตลบแล้วก็มีอะไรอีกพี่มีอะไรอีกไข่ช่างกิโลมีอะไรอีกมีอะไรอีกโครงการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลชุดนี้อ๋อตู้น้ำมันหยอดเหรียญครับตู้น้ำหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญลุงไพดีนะ3ตู้ละ 84,000 บาทตู้น้ำหยอดเหรียญไอของไอโครงการใครเข้มแข็งเนี่ยนะ 240,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูความควายของมันสิก่อนที่มันจะด่าเราชักธงอีกใช่ไหมเสาธงบ้านคุณพ่อคุณแม่มันต้นละ 500,000 นะครับโอ้ไอ้แค่โครงการเสาเทินธงเนี่ยนะแทนที่จะเทินธงชาติขึ้นเนี่ยนะมันยังพอทำเนาใช่ไหมครับมึงโชนธงชาติลงจากยอดเสาเนี่ยตกลงมึงโง่หรือมึงควายวะเอ้าเชิญธงชาติขึ้นเนี่ยมันจะท้อนเห็นความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเชิญธงชาติลงนี่มึงโง่เหรอมึงใช้สมองส่วนไหนคิดฮะแล้วลำบากลำบนครับเด็กกลับบ้านกันมืดครับหกโมงเย็นไอ้ปัญญาอ่อนไอ้หัวถุงยางถุงยางเขาไว้ใส่อย่างอื่นมึงเสือกเอาไปใส่หัวไอ้โง่เกิดมาไม่เคยด่าใครเลยเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยแหมด่าแต่พ่อทักษิณอย่างงู้นอย่างนี้ทักษิณชินวัตรอ่ะประชาชนเลือกวอยเลือกกี่ทีก็ชนะใช่ไหมครับเออแล้วพ่อแม่พี่น้องก็อย่าเข้าไปเข้าใกล้มันเป็นฝูงวัวฝูงควายเดี๋ยวเจอคนสวยๆอย่างเนี้ยอย่างคนเนี้ยอย่างน้องมะแดงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาควายเอาเขาเนี่ยมาไล่ชนเราก็อย่าไปเข้าใกล้นะครับปล่อยให้พี่แจ๊สของน้องมะแดงจัดการไปก็แล้วกัน แหมแล้วมันก็คิดอะไรครับเอาอะไรนะพัดลมเนี่ยเห็นไหมเห็นใน Facebook ไหมครับมันเอาพัดลมเนี่ยมันปัญญาอ่อนเหรอกว่าที่มึงจะย้ายพัดลมไปนะพอเผลอเขายิงมา100ลูกแล้วแล้วพอมึงเสียบเข้าไปนะไฟช็อตมึงตายห่าอย่างไอ้โง่
เราไม่เคยเห็นใครโง่ขนาดนี้เลยนะครับแหมแล้วก็บอกโอ้โหวันนี้จะมาเป็นแสนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแสนสาหัสจัดงานรำลึกใครได้ไปงานรำลึกคนเสื้อเสียแดงไหมครับที่สวนลุมอ่ะคนน้อยกว่าพวกเราอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโอ้ยน้องมาแดงเหนื่อยแล้วเกิดมาไม่เคยด่าใครเลยอ่ะเชื่อไหมแหมด่ามันมา7ปีแล้วนะมันยังหน้าหนาหน้าด้านหน้าทนแต่ก็ไม่เหนื่อยหรอกครับด่ามันต่อไปใช่ไหมครับคนเสื้อแดงเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคือไอ้อภิสิทธิ์กับสุเทพอ่ะได้ข่าวว่าแบ็คข้างหลังเนี่ยเขาก็จะถีบหัวมันส่งตอนนี้มันก็เลยดิ้นเหมือนหมาจนตรอกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันก็จะเป็นเหยื่อให้พวกเราเนี่ยนะเราก็คอยดูความชิบหายวายป่วงของมันขนาดไอ้กรนะครับไอ้กรจติกวันนี้เพื่อนรักเพื่อนสีของมันเนี่ยยังแก้ป่วยเป็นโรคไตวายเฉียบพลันน้องแสดงว่าเป็นโรคตอแหลลงตับมากกว่าเพื่อจะติดคุกข้อหากบฏครับบอกกูไม่รู้กูป่วย โอ้ยโอ้ยน้องแดงไม่ได้ว่าใครนะไหว้ก่อน กูไม่รู้กูป่วยอ่ะขอร้องเพลงให้คุณพ่อทักษิณแล้วกันวันนี้ร้องพอหอมปากหอมคอเราก็อยู่กันใจเย็นๆนะครับเพลงอะไรดีอ่ะ เดี๋ยวก่อนนึกก่อนทิปก็ไม่มีอ่ะข่าวด่วนมีข่าวด่วนอะไรคะคุณพี่ฮะกอดติดสถานการณ์ชุมนุมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณอ่ะแล้วมันด่วนยังไงคุณพี่อ่ะบอกว่าเสียอ้ายนะคะมันไม่ไปแล้วค่ะนอกจากไม่แข็งยังเสร็จไวอีกไอ้ควายแกยังมึงอ่ะมึงจะมาโค่นล้มนายกถึงยังไงถามซิว่ากุญแจบ้านอยู่มือไหนเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่ากุญแจบ้านแก่70กว่าแล้วเนี่ยออกจากบ้านก็ลืมแล้วว่ากุญแจบ้านเก็บไว้ไหนแม่เล่นายพล60 70คนของมึงเนี่ยนะเดินจะเดินไม่ไหวเลยเสือกซะเออจะมาล้มตระกูลชินวัตรของพ่อกูอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาด่ามามากแล้วเดี๋ยวเขาจะเชิญไปอยู่ในที่สถานที่ซึกมิดชิดปลอดภัยสูงสุดมียามรักษาการตลอด24ชั่วโมงอ่ะขอเพลงอะไรดีล่ะพี่ฮะเอาเพลงฝรั่งบ้างละกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเสื้อแดงบนนอกเอา My Way ครับบนนอกอะไรคะอ๋อใช่ค่ะคนเสื้อแดงบ้านนอกทำนาทำสวนกินข้าวนะคะแต่คนกรุงแบบกรุงเทพนะคะแดกหญ้าค่ะเออพี่แล้วมีใครตายกินข้าวตายใน5นาทีแล้วหรือยังเนี่ยฮะเอออะไรนะครับ